รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยCan Atipson Tondrak, or Lukov, graduated from the Faculty of Communication Arts, Chulalongkorn University in Bangkok, and received a Master of Arts in Theatre Directing from East 15 Acting School, London. Lukov is the founder of and teacher at the popular English tutoring school Angrits. He has his own unique style of teaching, successfully incorporating the atmosphere of a chic fashion runway into a fun and vibrant classroom environment.Lukov is universally adored by his students, who often trick him into treating them to a free meal. As a kid, he practiced English by himself. He believes that anyone can be great at English. If he can do it, you can do it.อิชิตันชิวชิวชาเขียวผสมวุ้นมะพร้าวเคี้ยวหนึบได้น้ำได้เนื้อเต็มเต็มคำ Hi guys สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะ I'm back with lots of fun and knowledge นะคะ Lukov's English Room กลับมาแล้วนะคะคุณทำอะไรอยู่ก็ตามนะคะทั่วประเทศไทยหยุดนะคะแล้วก็มาดูรายการภาษาอังกฤษกันค่ะโอเคToday's episode is dedicated to the south of Thailand. Episode นี้อุทิศแด่ชาวใต้คุณเจนี่ปานันค่ะ จะบอกว่านี่เป็นหนึ่งในเทปที่พี่ตั้งตาคอยมากที่สุดเพราะว่า both of us are from Hat Yai. Okay. ต้องบอกเจนี่ก่อนว่าวันนี้พี่จะพูดภาษาอังกฤษเยอะหน่อย and if you don't understand anything that I say มีทุกค่ะไม่ได้ I must speak English แบบ modern แบบ modern like ลาเดลาเยียล modern like forever ดังนั้นจะบอกเจนี่ว่าวันนี้ถ้าเกิดไม่เข้าใจอะไร if you don't understand anything that I say you just ask ถามเลยได้ไหมได้แบบถ้าพี่พูดอะไรอยู่อะไรเงี้ยหนูไม่รู้เรื่องอะไรอยู่มาโดยนะหนูสามารถพูดมาได้เลยได้แล้วก็นี่เป็นเชฟที่แบบว่าพี่แบบว่าดีใจที่น้องมาเพราะว่า I know that you are afraid of English กลัวไหมภาษาอังกฤษกลัวไหมสมัสค่ะใช่ค่ะกลัวยังไงอ่ะอุ้ยฝรั่งแบบมันสปีกแบบฟาดอ่ะสปีกฟาดแล้วก็แบบShe is one of those people. เป็นหนึ่งในคนเหล่านั้น who will definitely อย่างแน่นอน survive abroad. คือพี่เชื่อว่าเจนนี่จะเป็นคนที่เอาตัวรอดได้แน่นอนเพราะว่า you are so full of confidence. รู้ไหม confidence แปลว่าอะไรฟันป่ะคะเกี่ยวกับฟันมานั่นพยาธิฟันมั่นใจพอมั่นใจเออใช่แล้วเราอยากจะบอกว่าได้ยินแต่โฆษณายาสีฟันคือจริงๆแล้วเราอยากจะบอกว่าไม่ว่าเราจะไปไกลแค่ไหนสุดท้ายมนุษย์เราอ่ะจะต้องกลับมาที่จุดเริ่มต้นแล้วก็วันนี้เราอยากจะให้คุณน่ะคิดซะว่าเทปนี้เป็นเทปที่เหมือนกับเทปของพี่อาร์ตที่เราทำเป็นเทปแรกดีเจอาร์ตมารุธอุ้ยทำไมดูอนาถตัวเอง no so in the past เนาะในอดีต you used to work mostly behind the scenes ค่ะแต่ก่อนคือทำงานอะไร behind the scenes creative เป็น creative คือเหมือนแบบว่าทำงานเบื้องหลังแต่ว่าตอนเนี้ย I think you have recently established yourself as a star ฟังทันไหมคือตอนเนี้ยเป็นอะไรละ I'm a VJ เป็น VJ of TV program many TV program three programs yeah ก็คือมีเธอใช่ไหมเธอเจ้าทาย yes two piece yes and ชวนเล่นชาเลนจ์ okay แล้วตอนนี้พอเราได้เป็นแบบดาราเหมือนเป็นอยู่เบื้องหน้าแล้วว่า how do you feel ความรู้สึก I'm so good dan land and so quiet serious okay the you can say the pressure is highแปลว่า pressure แปลว่าความ press แปลว่าอะไรกดถูกต้อง pressure ความอะไรความกดดันก็ the pressure is high ความกดดันมันโอ้ทำไม่ได้ถ้ามือเนี่ยไม่รู้เลยนะ press ก็ไม่รู้ด้วย press หนึ่งโอเคเกือบแปลว่าสถานที่ is page 9ถูกใช่ไม่ถูก
แต่ที่เขาพูดคือ for English please press 9 แต่เจนนี่ได้ยินว่า for English please press 9 คืออยากจะบอกว่าสิ่งหนึ่งที่คนที่พูดภาษาอังกฤษเนาะแล้วเป็นอย่างเงี้ย when you speak English and you sound like this well actually you can adjustแปลว่าเปลี่ยนเราสามารถปรับวิธีที่เราออกเสียงได้เราต้องเข้าใจอีกว่า each language has a different sound system คือแต่ละภาษาเนี่ยมันมีระบบเสียงไม่เหมือนกันพี่จะบอกเลยว่าถ้าเจนนี่เอาหลักการนี้ไปใช้ you will sound much better ภาษาอังกฤษมันจะสำคัญที่คำสุดท้ายเช่น how much ch ก็ต้อง how much เห็นไหมแต่ถ้าเป็นคนไทยก็ how much เห็นไหม praise ที่แปลว่ากดแต่เมื่อกี้เจนนี่ได้ยินว่าอะไรเพลสเห็นป่ะคืออย่างเงี้ยเขาจะฟังเราไม่ค่อยออกแล้วเป็นคำไหนระบบเสียงของภาษาไทยอ่ะมันอันนี้ถ้าถามพี่นะเรามีตัวสะกดแต่เราไม่ออกเสียงตัวสะกดเข้าใจไหมสมมติว่าภาษาไทยเนี่ยเรามีคำว่ากดเราจะอ่านแค่กดแต่เราจะไม่อ่านว่ากดเด้อเห็นไหมสมมติเราพูดคำว่ากดดันแล้วลองออกเสียงตัวสะกดดิกดเดดันเนอโอเค that's it ลองพูดคำว่าเกลียดออกเสียงตัวสะกดเกลียดดังนั้นตอนนี้ I want you to understand that each language has a different sound system ทุกภาษามีระบบเสียงที่ต่างกันถ้าเราใช้ระบบเดิมกับภาษาอื่น well it might not work มันอาจจะไม่ workwork ว่าแล้วว่าแล้ว before we go for a quick break เรามีคำศัพท์ปริศนานะคะจากผู้ใหญ่ใจดีของเรานะคะอิชิตันชิวๆค่ะเอามาลองดูเลยแสดงทาดา oh it begins with the letter b so this word refers to the top narrow part of a bottle you know the word wide แปลว่าอะไร wide กว้าง yes okay so narrow is the opposite แคบถูกค่ะอันนี้จะยาวเดี๋ยวแคบถูก this word refers to the top narrow part of a bottle ส่วนที่แคบนะคะส่วนบนที่แคบของขวดคอขวด yes ภาษาอังกฤษเธอคอขวด no okay เฉลย bottleneckตรงตัว bottle ก็คือขวด neck ก็คือคอลงมา bottle neck ก็คอขวดนั่นคือคำศัพท์ปริศนาของเรานะคะคือคำว่าคอขวดนะคะลองเอาไปใช้กันดูค่ะช่วงนี้นะคะจะต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเรานะคะอิชิตันชิวๆนะคะชาเขียวผสมวุ้นมะพร้าวนะคะเขียวหนึบได้น้ำดีเนื้อเต็มเต็มคำค่ะช่วงหน้านะคะกลับมาเจอกันต่อนะคะกับ learning by doing โดย 3M ค่ะอิชิตันชิวๆ ชาเขียวผสมวุ้นมะพร้าวเขียวหนึบได้น้ำได้เนื้อเต็มเต็มคำสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เครื่องเขียนคุณภาพจาก 3M Welcome to Learning by Doing โดย 3M ค่ะ So these questions are from your fan I'm gonna ask you in English Yeah Or Thai Okay Depending on the questions ขึ้นอยู่กับคำถามเจนนี่ต้องจินตนาการว่า You are on stage and you are now representing Thailand หนูเป็นตัวแทนประเทศไทย The whole world is watchingหนูต้องตอบคำถามเหล่านี้ค่ะเจนนี่ปนันนัมเบอร์19 from Thailand ฉันชอบกระเทยกระเทยชอบเปิดตัวเองปะ Love it Okay one first question Do you have a boyfriend Oh thank you for question I don't have a boyfriend Never ค่ะ In my life never ค่ะคำถามต่อไปนะคะคำถามนี้จากแฟนๆของคุณนะคะเขาถามว่านอกจากร้านเหล้าแล้วมีที่ไหนที่เจนี่ไปบ้างคะตอบค่ะ English please Temple I came to temple too Okay you go to temples as well Yeah To do what นี่ไงถ้าไปบนนอกรอดแล้วฝรั่งแล้วชูPray and to CMC เช็ค
lots of your fans want to hear you rap. Ah, rap. Rap. Okay, pass off to Chow Thai. Okay. I am a Samirat J. Okay. Yeah, now okay. I have a TV program is so famous. Yes. Whose name Rap It Now. Yes. Rap It Now is battle rap. Yeah. Samirat J. ขอเป็นสักท่อนได้ไหมวันนี้มารายการ Okay, sample นะพี่บ่าวพี่บ่าวน้องเจ้าสวยไหมพี่บ่าวพี่บ่าวน้องเจ้าสวยไหมพี่อีไปไหนน้องไปด้วยแล้วพี่อีไปไหนน้องไปด้วยแล้วเอ้ยพี่บ่าวใส่ม่องนาพนันเอ้ยพี่บ่าวใส่ม่องนาพนันอ้าวพี่บ่าวอีตีน้องเจ้าเลยได้พี่บ่าวอีตีอ้าวตาดอดตัวส้วมไปคือทุกครั้ง every time yes. When I left เนี่ย จะ have yeah, like situation okay yeah. okay ลองสักอันไหมในรายการเราได้ไหมสักอันเรื่องไก่ทอดหัดใหญ่เรื่องอะไรดีไก่ทอดหัดใหญ่ Hey yo everybody come on I have something to แหลงให้ฟังไก่ทอดไก่ทอดไก่ทอดเคยกินไม้ไก่ทอดเคยกินไม้ไก่ทอดถ้าใหญ่อร่อยอย่างแรงเฮ้ยไก่ทอดทีไหนก็ไม่ได้โซไก่ทอดทีไหนก็ไม่ได้โซไก่ทอดทีร้อยจังฮู้คือไก่ทอดถ้าใหญ่ไปเดี๋ยวเดี๋ยวประกอบข้อไปเป็นเพลงเปิดขายเลยนะนี่นะเป็นแบรนด์แอมบาสซาเดอร์นะยืนถือไข่ทอดอยู่หน้าร้านรถเข็นนี่เป็นร้านเจนี่ไงร้อยจังฮู้วันนี้ภารกิจของเรามาทำกันนะคะเมื่อกี้ไม่ใช่ภารกิจเนาะที่แรปไปทั้งหมดน่ะเมื่อกี้มันแค่การพูดคุยโอเค alright as Loy Krathong Festival is coming up very soon you are going to make and decorate a Krathong รู้ไหมว่ากระทงภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร or a floating basket floating คือลอยไงซึ่งลอย basket คือตะกร้า of your own from natural materials which you are going to pick randomly from the given choices นะคะ one two three I'm gonna choose this one okay paper ของพี่เป็นกระทงกระดาษ yeah good I'm so excited when I จับไข่ the watermelon skin นั่นคือผิวแตงโมเปลือกมาน่าจะเป็นเปลือกแตงโมปะนะคะเดี๋ยวลองดูภารกิจของเราค่ะโอเค let's begin okay you know what we are doing okay I'm ready yeah okay ooh sick แฮปกันแล้วเรา okay so let's begin ประเด็นคืออยากจะให้มันติดแน่นมากๆลูกก็เลยเลือกใช้นะคะสกอตช์นะคะเทปใสรุ่น500นะคะเนื้อเทป OPP ใสนะคะเหนียวแข็งแรงติดแน่นทนทานไม่ขาดง่ายนะคะไม่เป็นฟันฉลามเวลาฉีกนะคะแล้วก็มันสามารถใช้ประโยชน์ได้สารพัดเลยนะคะที่สำคัญเนื้อกาวนะคะเป็นอะคริลิกนะคะทำให้ไม่เยิ้มออกมารอบม้วนแน่นอนค่ะคือนี่ขอบอกกันเลยว่าของพี่เนี่ยปกติแล้วพี่ใช้วัสดุธรรมชาติเท่านั้นทุกปีแต่ว่าวันนี้พี่จะทำเป็นตัวอย่างของอันที่คุณสามารถทำไว้เป็นต้นแบบคือไม่ได้เอาไปลอยโอเคไหมทำไว้เป็นต้นแบบแล้วที่สำคัญคือต้นแบบนี้ you can use it every year มาเริ่มกันค่ะก่อนอื่นเลยนะคะ this is what I have to do หนูทำเลยหนูทำเลย do you go to Loy Krathong every year do you go to Loy Krathong every year yes every year ค่ะ really what do you like most about this festival what do you like most about this festival I likeEverybody told me ลอยกระทง they have most of เสียตัวไอ้ก็เลยแบบกลัวไม่เยียโอเคโอเคแล้วมันเกิดขึ้นกับเราไหม No Do you have any fun ลอยกระทง memories to tell us Do you have any fun ลอยกระทง memories to tell us Have you ever entered a Miss ลอยกระทง beauty pageant Yes I have I am so beautiful. I know. You are. I'm most beautiful of all of my faculty. Oh, จากคณะทั้งหมด. Yeah. โอ้ยตอนไปประกวดนะทุกคนแบบเชียร์แบบซัพพอร์ตมีเชียร์อัพมากแบบ Okay. And did you win? No. Because the other people คือแบบ unreal beautiful.นี่คือมโนโอเคเป็นตัวหลอกใช่ไปประกวดไม่คือ so okay you thought you were beautiful คิดว่าเราสวยแต่พอไปจริงคือเขาสวยกว่า you told me today that you feel really nervous yeah speaking English in front of the cameras yes nervous yeah. because like people are watching and
have any people and there are lots of people watching. A lot of camera. Cameras. Cameras. นี่เราแค่นี้ cam กับ ra เลย cameras. Cameras. โอเคดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น cameras. Cameras. โอเคทาดาทาดางงไหมว่าทาดาคือใครทาดาวลิศเพราะเป็นคนข้างๆครับไม่เด็กเคยถาม one of my students once asked me like who is Tada like เหมือนเวลาฝรั่งแบบเสร็จแล้วแบบทาดาอะไรเงี้ยนั่นเองถามว่าทาดาคือใครเนี่ยคนญี่ปุ่นนะนั่นทาดา it's fine okay well it's time for a quick break now ได้เวลาไปเบรกแล้วนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะจะต้องขอบคุณนะคะผลิตภัณฑ์จาก 3M ค่ะและช่วงหน้านะคะกลับมาต่อกับ OMO Bright Future Academy ค่ะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เครื่องเขียนคุณภาพจาก 3M สนับสนุนโดย OMO Bright Future Academy ชุดเจิดจ้าภาษาเก่งอนาคตสดใสClean and Clear Natural Bright Face Wash เผยผิว Bright อย่างเป็นธรรมชาติ So alright okay we have to talk about Toy Tail Thai tell us more about the show Toy Tail Thai I love working with them with the gang yes. สามเทย okay I think I work withSmart people, witty people. Witty? Witty. ยังไงเมื่อกี้แม้เป็นคำที่เรียกว่าแค่ witty people คนที่แบบมีไหวพริบ and I think I learn a lot of learn a lot yeah learn a lot of everything in from the show yes is it challenging as well yeah it's so challenging ในToy Tail Thaiเนี่ยแน่นอนทุกคนจะต้องหัวไวมากเลย yes เพราะว่า anything can happenทุกอย่างเกิดขึ้นได้มุกมาใหม่ตลอดเวลามีครั้งไหนไหมที่แบบไม่เข้าใจจริงๆว่าเขาเล่นอะไรมุกอ่ะหูยมันมีอยู่แบบครั้งหนึ่ง yes 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 เขาเล่นกันมุกชั้นเขาเดินไปเจอชั้นเป็นตู้อย่างนี้อยู่ๆประจิตเล่นเฮ้ยฉันไปได้นะจะไปไหนบอกฉันเลยฉันว่างแล้วก็เป็นชั้นที่ว่างอยู่เป็นชั้นที่ว่างเปล่า You have to be very witty คือต้องเข้าใจนะมันต้องมีไหวพริบจริงๆนะล่าสุด I watched this คลิปเป็นคลิปของพี่กอจินี่แหละที่แบบว่าแมงดาจานอาจารย์เป็นหนูไม่ยอมหนูแมงดาจานคือไปเจอแมงดาจานนะอุ๊ยสิ่งหนึ่งเลยนะของคนไทยที่เขาชอบเล่นกันคือเขาเป็นเอกอักษรแล้วเขาจะแบบเขาจะเล่นมุกกับ They love to play with words คือเล่นกับคำตอนนี้นะคะได้เวลาแล้วนะคะที่เราจะเข้าสู่เกมของเรานะคะ so before we do anything I have to ask you to set okay the punishment in advance for the loser of the game okay that we are going to play in a bit the bad news is if you lose the game you will have to take that punishment yourself ta-daOh, okay, 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 okay. Is that punishment? Okay, วันนี้นะคะเรามีเกมมาให้เล่นนะคะและเกมตัวนี้คือเกมที่มีชื่อว่า Give Me a Clue ค่ะ Okay, ไปฟังกติกากันจ้ะ In Give Me a Clue, the players have to work together to get at least 5 correct answers out of 7. Our guest will give clues in English leading to the answer on each of the cards, and Luke Goff has 20 seconds to give his answer. Today's mystery words are...คำศัพท์ปริศนาในวันนี้ก็คือ province โอเคเราจะปรับ provinces 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 of Thailand โอเคจังหวัดในประเทศไทยหรอ one two three ได้แล้วเฮ้ยเร็วจะไปไล่อยู่แล้วนิว water อ๋อไม่ใช่ซีบีดภูเก็ตเมียภูเก็ตกระบี่ว้าวท่านอะ
เบสอินอ่ะเฮ้ยสวอตคอมออนเนี่ยเฮียอะไรล่ะอะไรล่ะแบงค์ก็แบงค์ก็เบสฮะคุณthis province is คุณอุบลคุณอุบล live in this province อยุธยาคุณอุบลใครวะนี่นี่this province there is a warm up warm up เชียงรายเชียงรายThis province there is football football I know I'm gonna take a look at the punishment anyway. Sing song ภาษาใต้เราก็ไม่ต้องทำเราก็ไม่ต้องทำเราก็ร้องได้เราก็ลาเพราะเราลาได้มีเอาเพลงอะไรดีหนูรู้จักหลายเพลงสาวเทคนิคผมยิกตาคมเพียงเคยชมว่างามน่าแลสาวตาคมหัวใจยังอ่อนแอแต่พี่รักแท้เพลงนี้ดูไม่ค่อยเหมาะกับหนูเอาเพลงไหนไปไหนบ้างกับหนูเราแดกบ้านเราแดกเลี้ยงวัวจ้าตัวเธอไม่สนใจมาอะไรวัวชนหน่อยไหมคะตายมากมากที่สุดโอเคช่วงนี้ฝากผลงานนะคะเจนี่ก็3 show อย่างที่บอกนะคะมีเทเลทายนะคะแล้วก็ชวนเล่นชาเลนจ์ค่ะแล้วก็2 piece ค่ะช่อง GMM 25เป็นรุ่นน้องชาวใต้นะคะจากนี่จบยวนี่จบยศแล้วก็วันนี้ I'm so proud of you ภูมิใจแล้วดีใจที่เจนนี่มาไกลแล้วก็คนรักเจนนี่มากมายนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่นะคะกับรายการลูกกอล์ฟอิงลิชรูมนะคะดูเยอะๆแชร์เยอะๆนะคะวันนี้จะลาไปด้วยนิดนึงว่าไม่ใช่แขกของเราทุกคนเนี่ยไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษค่ะแต่ทุกคนที่ตั้งใจมารายการอยากจะมามอบและจะมาพูดถึงแง่มุมในภาษาอังกฤษที่มันมีประโยชน์กับคนไทยทั้งประเทศแน่นอนนะคะดังนั้นก็ตอนไหนที่มันแบบอาจจะไม่ได้ยากมากคุณก็อาจจะข้ามๆไปได้ก็ดูเป็นความสนุก อะไรอย่างเงี้ยไปนะคะโอเคสำหรับวันนี้ต้องลาไปแล้วนะคะย้ำทุกสัปดาห์เลยค่ะจำไว้นะคะว่า it's your time to shine and remember you have to shine bright วันนี้ลาแล้วสวัสดีค่ะ แฟนๆรายการลูกกอล์ฟซิงลิชูมนะคะตอนนี้นะคะพี่ลูกกอล์ฟนะคะมีอะไรสนุกๆมาให้คุณร่วมทำนะคะนั่นก็คือช่วงใหม่ที่มีชื่อช่วงว่า Your English Room นะคะพี่ลูกกอล์ฟขอให้คุณนะคะไปร่วมสำรวจภาษาอังกฤษที่อยู่รอบตัวคุณค่ะไม่ว่าคุณจะอยู่ในเมืองไทยต่างประเทศอะไรก็ตามนะเห็นอะไรก็ตามที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะถ่ายรูปแล้วค่ะแล้วก็ลง Instagram นะคะหรือว่าลง Facebook นะคะแล้วก็ Hashtag มานะคะที่ English Room TV นะคะทุกสัปดาห์นะคะทีมงานของเราจะไปเลือกรูปที่มันโดนใจแล้วก็ประกาศรางวัลนะคะมีของรางวัลให้ทุกสัปดาห์เลยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้ของรางวัลของเราก็คือกิฟต์เซตจาก 3M จำนวน5รางวัลค่ะอย่าลืมนะคะพี่มี English Room ของพี่แล้วคุณร่วมสร้าง English Room ในแบบของคุณด้วยค่ะสนับสนุนโดย OMO Bright Future Academy ชุดเจิดจ้าภาษาเก่งอนาคตสดใสคลีนแอนด์คลีน Natural Bright Face Wash เผยผิว Bright อย่างเป็นธรรมชาติต่อไปนี้ถ้า from now on if you want to say ฉันโกรธก็ I am angry ลองดูซิ I'm angry that's it ชัดเลยนกไง นก angry bird ใช่ไหมให้ฉันเออ angry bird นกโกรธอย่างนี้เอางี้เจนนี่ตอนอยู่หาดใหญ่ไม่เรียนภาษาอังกฤษนอน